เพื่อต้อนรับคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศอิสราเอลครับในวันนี้ครับนำโดยท่านอาวังการเอกอาโนจารุสวัสดิ์นะครับและคนไทยที่เราได้นำเครื่องบินแอร์บัส340ไปรับยังประเทศอิสราเอลครับพี่น้องคนไทยทุกท่านครับวันนี้ประธานในการรับคณะในวันนี้นะครับคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับคุณสุทินคลังแสงนะครับซึ่งเดินทางมาตั้งแต่เช้านะครับมารับคนไทยในวันนี้ท่านอยากจะมาให้กำลังใจพี่น้องคนไทยกลับบ้านนะครับไปชื่นชมครอบครัวอันอบอุ่นวันนี้ครับสำหรับในส่วนของการนะครับที่ท่านเสียอาธิการของการนะครับรองอาเจนเซนต์คันพานะครับผู้แทนผู้จัดการของการมาเป็นผู้ที่ต้อนรับครับวันนี้ขอให้นะครับทุกท่านนะครับได้มีความสุขนะครับขอเสียงปรบมือครั้งหนึ่งครับนี่คือคนไทยกว่านะครับ130ชีวิตครับปังปะที่มาพร้อมกันนะครับในวันนี้นะครับและการทำการจัดเตรียมจัดที่มีการขันต่อไปวันที่18ตุลาคมครับนี่คือการเดินทางที่ยาวนานจริงๆนะครับแต่ด้วยความตั้งใจของพวกเราชาวกองทัพอากาศครับที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนะแม้ว่าเป็นการที่ทิ้งความท้าทายตลอดระยะเวลากว่า30ชั่วโมงแห่งการปฏิบัติหน้าที่การบริการครับน้ำนุ้ยก็ได้พาคนไทยกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าประมูลนะครับ